สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อ EP ที่แล้วผมพูดถึงแฟรี่นะครับเป็นพูดตัวเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็มันยังไม่พอนะครับเราจะมาพูดกันอีก9ตัวครับที่เป็นมนุษย์เล็กๆเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับจะให้ดูว่ามีตัวไหนแบบไหนบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมเนาะก็ชม EP นี้จบแล้วก็ย้อนกลับไปดูแฟรี่ได้นะครับสำหรับตัวแรกเลยนะครับเข้าเรื่องเนาะพิกซี่ครับคืออะมนุษย์ที่เชื่อกันว่าอยู่ในมัวแลนด์นะครับรอบเดวอนนะครับและคอนวอลล์น่าจะเป็นความเชื่อมาแต่โบราณนะครับของคนพื้นถิ่นแห่งเกาะอังกฤษครับและคงมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมเคลครับพิกซี่เนี่ยเป็นพูดแผ่นดินขนาดเล็กๆพอกับแฟรี่ครับมองไม่เห็นซุกซนแต่ก็ไม่ทำอันตรายคนครับพิกซี่มีหน้าตาอ่อนเยาว์เหมือนเด็กน่ารักทั่วไปครับแต่ผมแดงและหูแหลมครับใส่เสื้อผ้าสีเขียวสวมหมวกยอดแหลมครับไม่มีปีกเชื่อว่าอาศัยตามใต้ซากดินสิ่งที่ก่อสร้างเก่านะครับเช่นหินที่วางเป็นวงกลมแบบเดียวกับสโตนเฮสครับหรือไม่ก็ตามถ้ำทั้งหลายครับเชื่อกันว่าพิกซี่เนี่ยชอบออกมาตอนกลางคืนครับอยู่เป็นกลุ่มร้องเพลงเต้นรำเล่นปั้มกันอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกสนานครับปัจจุบันคำว่าพิกซี่อาจจะปะปนกลายเป็นพวกเดียวกับแฟรี่และสไปรท์ครับแต่ในโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าพิกซี่และกับแฟรี่เนี่ยเกลียดกันถึงขั้นเคยทำสงครามกันด้วยเนาะที่ตรงไหนที่พิกซี่ชนะเช่นแถบซอมเมอร์เซตนะครับพิกซี่ก็อยู่แบบชนะไปก็อยู่อะไรแบบเนี้ยพิกซี่เนี่ยเป็นอมนุษย์ใจดีครับชอบยุ่งนะครับชอบยุ่งกับคนที่ทำงานเป็นแม่บ้านในบางทีพิกซี่สามารถแปลงตัวเป็นกองผ้าขี้ริ้วได้ล่อให้เด็กมาเล่นด้วยได้นะครับแต่ถึงจะใจดีกับคนบางครั้งก็ชอบเล่นแกล้งพาคนเดินให้หลงทางบ่อยๆนะครับอาการแบบนี้เรียกว่าโดนพิกซี่นำทางครับทางแก้ก็คือต้องใส่เสื้อโค้ทกับด้านเท่านั้นพิกซี่มักเกี่ยวข้องกับม้าครับขี่ไปพางทำให้ขนคอมันพันยุ่งกันจนแทบไม่ออกนะครับพิกซี่เป็นจอมสำรวจไม่ว่าจะเป็นถ้ำใต้สมุทรหรือตาน้ำที่ซ่อนเลนนะครับหรือแผ่นดินที่ยังไม่มีใครเคยพบส่วนตัวที่2นะครับสั้นๆเนาะสไปรท์ครับเป็นชื่อที่กินความหมายกว้างทำให้ทำจะเหมือนว่าเป็นแบบอมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเหนือธรรมชาติตัวเล็กๆครับเช่นเดียวกับพูดแผ่นดินตัวอื่นๆบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นธาตุของอากาศในวิชาเล่นแร่แปรธาตุนะครับซึ่งหนังสือนิยายสมัยใหม่บางเล่มเนี่ยเช่นเรื่อง Artemis Fowl ได้กล่าวถึงสไปรท์ว่าคือแฟรี่พันหนึ่งผิวสีเขียวและมีปีกในขณะที่เรื่องสไปรท์ Devil Sprite เนี่ยคล้ายแมลงหรือดอกไม้เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยสไปรท์ยังมีทั้งหลายแบบนะครับอยู่บนบกอยู่บนน้ำบางทีก็เรียกกันว่าแฟรี่น้ำด้วยเหมือนกันครับสไปรท์น้ำเนี่ยหายใจได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในอากาศบินอะไรแบบนี้บินได้ด้วยเนี่ยบางทีก็บินได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอันตรายคนแค่หลอกเล่นครับตัวที่3ครับเกรมลินเล่ากันว่าพวกนี้คืออมนุษย์ตัวเล็กๆนะครับที่จิตวิญญาณของเครื่องมือและกลไกครับเกมลินเนี่ยเป็นญาติห่างๆกับพวกโนมและก๊อบลินครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงโนมที่หลังเนาะแต่พวกเกมลินเนี่ยเหมือนพวกโนมอยู่อย่างนึงก็คือตรงที่ชอบช่วยเหลือคนครับพวกนี้สร้างเครื่องมือได้เร็วครับได้เร็วแบบเยอะมากๆอ่ะเป็นพวกช่วยเครื่องมือพวกช่างทำให้แม่นยำยังช่วยเหลือนักประดิษฐ์อะไรแบบนี้ครับเกมลินที่เมืองมักกันเนี่ยช่วยให้เบนจามินแฟรงกินเนี่ยทดลองเรื่องกระแสไฟฟ้าครับส่วนเกมลินชาวสกอตเฮกเตอร์โอเนี่ยเดอะไคก็ช่วยเจมวัตเนี่ยสนใจพลังงานไอ้น้ำโดยเฝ้าทำให้ฝากาน้ำเนี่ยเพเยอขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาครับแต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่รู้และไม่ให้ความสำคัญต่อเหล่าเกมลินเลยพวกนี้เนี่ยช่วยประดิษฐ์ช่วยคิดค้นนะครับดังนั้นอ่ะมนุษย์ที่ให้ความสำคัญต่อนักประดิษฐ์เนี่ยก็คือพวกเกมลินเนี่ยแหละครับและเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อนักประดิษฐ์รุ่นเก่าเท่านั้นนะครับรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะดูแลคล้ายๆว่าเป็นพิเศษเลยแต่บางทีเราก็ลืมพวกเกมลินจนสนิทเลยนะครับหรือบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่เรื่องมันจึงเกิดขึ้นเพราะความขมขื่นที่ถูกมนุษย์ลืมนี่แหละครับตอนนี้แทนที่พวกเกมลินจะช่วยเหลือนักประดิษฐ์คิดค้นต่อไปพวกเขากับใช้ความรู้ความสามารถในด้านช่างของตัวเองขัดขวางเครื่องมือและกลไกต่างๆของมนุษย์พวกนี้ใส่เกมลินเอฟเฟคครับเรียกกันในหมู่ช่างเทคนิคว่าอาการ GE ลงไปในเครื่องยนต์กลไกครับตลอดจนเครื่องมือในเครื่องใช้ของมนุษย์ที่ใช้เป็นประจำเนี่ยแบบประหลาดๆอะเอาง่ายๆ GE จะแสดงออกมาเป็นเวลาตอนที่คุณแบบพยายามจะตอกตะปูแต่เป้าที่ค้อนเนี่ยเหวี่ยงตุ๊บลงไปเนี่ยกลายเป็นหัวแม่โป้งของช่างครับก็คือไม่โดนหัวตะปูโดนนิ้วแทนครับและช่างจำเป็นเหล่านี้แหละครับมักเป็นผู้เปิดประตูรับเกมลินเอฟเฟคเสมอหรืออย่างเวลาที่คุณพยายามเลื่อยไม้กระดานสักแผ่นครับบ่อยครั้งที่คุณพบว่าฟันเลื่อยเนี่ยมันจะเลื้อยไปเลื้อยมา
ครับหรือเวลาที่คุณทาสีเพดานแล้วมันย้อยลงมาตามแขนแทนที่จะขึ้นไปติดอยู่บนเพดานนะครับอีกทั้งเครื่องใช้ภายในบ้านเองก็หนีไม่พ้นอาการอย่างนี้ครับเคยสังเกตไหมครับว่าจักรเย็บผ้าชอบติดขัดบ่อยๆก้านขนมปังในเครื่องปิ้งขนมปังไม่ยอมทำงานทำให้ขนมปังไหม้คาเครื่องแทนที่จะได้กินหรือบางทีนะครับยางรถยนต์ของคุณเกิดลมรั่วเอาตอนที่คุณกำลังรีบร้อนที่สุดนี่แหละครับตัวอย่างของอาการคนแรกๆที่สังเกตว่าโลกของเรากำลังตกอยู่ในอาการดังกล่าวนี้ก็คือนายทหารนักบินคนหนึ่งในกองทัพอากาศนะครับในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เขาพบว่าการที่เครื่องยนต์เกิดเสียขึ้นมาอย่างกระทันหันในขณะที่มีความต้องการใช้เครื่องนั้นๆอย่างเร่งด่วนที่สุดแปลเป็นไทยอีกทีก็คือจะใช้อะไรแล้วมันพังทุกทีไม่ใช่เรื่องที่จะโทษช่างเครื่องแต่เพียงอย่างเดียวครับและในการสืบสวนกลไกนะครับสืบไปสืบมามักพบว่าความผิดปกติจะเกิดขึ้นที่ส่วนบ่อยครั้งครับเป็นส่วนย่อยครับก็คืออาการเกรมลินเอฟเฟกต์ที่ฉมังที่สุดที่ทำให้ช่างเทคนิคแทบจะลื้อเครื่องยนต์ทั้งหมดออกมาเป็นชิ้นกว่าจะรู้ว่าน็อตหลวมเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับโอ้โหแสบจริงๆท่านผู้ชมก๊อบลินจัดว่าเป็นพูดประจำโลกที่มีร่างเป็นคนตัวเล็กครับแต่จะมีศักดิ์ศรีของมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินกว่าเขาก็คือไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือจะเป็นเพราะความที่เป็นพูดแคระตัวแสบผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าพวกโนมพิกซี่เกมลินเอลฟ์ซึ่งล้วนเป็นพวกตัวจิ๋วด้วยกันที่รังเกียจเวลาถูกเหมาว่าเป็นพวกเดียวกับก๊อบลินกระทั่งพวกแฟรี่ก็คือก๊อบลินโดนรังเกียจนะครับหรือชาวบ้านบนพื้นดินเนี่ยเป็นพูดตัวเล็กเหมือนกันครับยังโกรธเป็นพื้นเป็นไฟเลยเมื่อพวกก๊อบลินอ้างว่าเป็นเพื่อนกับพวกเขาเล่ากันว่าพวกก๊อบลินเนี่ยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับเข้าออกระหว่างพื้นพิภพโลกใต้ดินนะครับตามรอยแยกของหินบนเทือกเขาเพลินิสพอพวกมันตั้งหลักฐานได้อย่างมั่นคงนะครับก็ผลิตจำนวนประชากรก๊อบลินอย่างรวดเร็วจนที่สุดกระจายไปทั่วทั้งยุโรปลามไปถึงอังกฤษโดยการล่อไปกับเรือไวกิ้งลำแรกนะครับที่เดินไปที่นั่นเนาะพระในนิกายดูอินเนี่ยเรียกพวกนี้ว่าโรบินก๊อบลินครับแต่ต่อมาเสียงหดหายไปเหลือแค่ฮอฟก๊อบลินก๊อบลินเนี่ยรูปร่างคล้ายคนแต่ตัวเตี้ยตัวเล็กครับบางครั้งก็แค่คนแค่หน้าตาบูดเบี้ยวที่สำคัญมันโลภและมันก็รักเงินครับก๊อบลินเป็นพวกกวนโทสะเพราะความฉลาดแกมโกงและช่อฉนนะครับมันชอบแกล้งมนุษย์ทุกวิถีทางที่จะทำได้ครับตั้งแต่เรื่องเล็กความแก้วนมเล่นหรือแกล้งเปลี่ยนป้ายบอกทางเพื่อให้คนหลงทางยิ่งกว่านั้นก๊อบลินยังมีอำนาจพิเศษที่จะทำสิ่งที่แบบเหนือมนุษย์ครับรอยยิ้มของมันทำให้เลือดมนุษย์ข้นเสียงหัวเราะทำให้นมบูดและผลไม้หลุดจากขั้วทีเดียวลิซชอบทำอะไรแผงๆนี่แหละครับทำให้ก๊อบลินไม่เป็นที่น่าปรารถนาของใครขนาดแม่มดยังไม่อยากให้มันมาอยู่ใกล้เตาไฟของนางเลยไม่ใช่กลัวนะครับแม่มดไม่กลัวรำคาญครับยังโชคดีอยู่อย่างที่ก๊อบลินมีความสามารถในการเรียนรู้จำกัดดังนั้นจึงเข้าถึงสิ่งที่ซับซ้อนเช่นเครื่องยนต์กลไกแบบพวกเกมลินไม่ได้ครับมันแค่ทำลายโชคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยชอบกับป้ายอะครับสัญญาณต่างๆเปลี่ยนทิศสลับป้ายนิดหน่อยมีแค่นั้นเลยครับไอ้ที่น่าเบื่อสุดๆก็คือก๊อบลินเนี่ยติดต่อกับแมลงได้ครับแมลงวันยุงตัวต่อแตนล้วนถูกพวกมันชักพาให้วนอยู่ในใกล้สัตว์เลือดอุ่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือตัวสัตว์อื่นๆนะครับถ้าได้ยินเสียงม้าหายใจฟืดฟาดและเสียงโผนกระทืบคอกแล้วก็ชัดเลยครับว่าเป็นฝีมือเจ้าพวกนี้แหละก๊อบลินไม่มีบ้านที่แน่นอนครับพวกมันอาศัยอยู่ตามรากไม้หรือหินแตกๆในป่าละเมาะนะครับหรือตามใจปรารถนามันนะครับพอเบื่อก็โยกย้ายไปตามเรื่องก๊อบลินมีเสียงหัวเราะนะครับมีเสียงกรีดร้องมีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับยามใดที่เสียงหัวเราะแหลมอย่างสะใจนั่นเป็นเครื่องหมายให้เริ่มระวังตัวนะครับโคโบตัวนี้แหละครับผู้รับใช้ตัวจริงพวกมันเป็นผู้ชายร่างเล็กมีริ้วรอยเต็มหน้าเหมือนคนแก่มันเต็มใจทำงานบ้านทุกชนิดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่ตักน้ำรีดนมวัวเก็บไข่ไก่แปรงขนม้าผ่าฟืนกวาดลานบ้านโคโบมีความสุขที่จะได้ทำงานประจำนะครับในบ้านอะไรแบบเนี้ยบางตัวถ้าได้ฝึกเสียหน่อยมันจะทำงานแม่บ้านได้ดีเลยท่านผู้ชมค่าตอบแทนของโคโบเล็กน้อยมากครับเขาต้องการแค่เศษอาหารที่หกออกมาจากจานมื้อเย็นเท่านั้นเองโอ้อะไรวะเนี่ยถ้าวันไหนสมาชิกในบ้านกินอาหารเรียบร้อยจนไม่เหลืออะไรทิ้งไว้บนผ้าปูโต๊ะเลยโคโบจะโกรธเพราะความหิวมันจะโดนบันดาลให้แม่บ้านทำจานแตกนะครับทำให้ไฟลวกนิ้วหรือไม่ก็ลื่นล้มในครัวแม่บ้านโดนแบบนี้บ่อยๆคงจะรู้สึกแล้วครับว่าหล่อนลืมสมาชิกตัวจิ๋วไปหรือเปล่าก็คือต่อมาตัวที่6คนแค้นเนาะวันนี้จะพูดกัน9ตัวนะครับคนแค้นครับดูๆแล้วบรรดาพวกคนตัวเล็กของอังกฤษเนี่ยช่างเยอะมากมายนะครับแล้วจะดูออกได้ยังไงว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเรื่องนี้ตอบไม่ง่ายไม่ยากครับแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งหลายตามที่ผมขึ้นรูปให้เลยเนาะอย่างคนแคะเนี่ยครับอาจจะสับสนกับโนมแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับโนมมีรูปร่างสมส่วนแต่คนแคะมีร่างกายบิดเบี้ยวครับหัวใหญ่ผิดปกติใบหน้าเป็นปุ่มอะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมแต่ว่าเดิมไม่ใช่อย่างนี้หรอกครับเชื่อกันว่าแต่ก่อนคนแคะก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์มากนักเพียงแต่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติคล้ายพวกเอลฟ์แต่พวกพิเศษกว่าก็คือชอบ
อบอยู่ใต้พื้นโลกครับเมื่อไม่ค่อยถูกแดดผิวก็เลยซีดผมสีเข้มแต่ต่อมาไงเวลาไปเล่าไปเล่ามาคนแค่ค่อยๆเตี้ยลงเรื่อยๆไม่รู้ครับจนสูงเพียงครึ่งเดียวของมนุษย์ปกติแถมดูน่าเกลียดมากขึ้นพวกเขากลายเป็นพวกมีร่างกายเตี้ยแคะผมและขนดกหนาหยาบนะครับชอบไว้เขายาวเฟิร์มแถมยังเจ้าเล่ห์แสนกลก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่คุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นผู้มีความอดทนสูงกล้าหาญจนบางครั้งกลายเป็นมุทะลุเลยครับเมื่อถึงคราวต้องรบก็เป็นนักรบใช้อาวุธหนักที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหมดก็คือขวานครับก็คือที่มันมีทั้งหมดเนี่ยก็ขวานนั่นแหละคนแค่กลับกลายเป็นพวกที่มีอายุยืนยาวที่สุดในถิ่นคนแค่อยู่ตามถ้ำต่างๆครับหรืออุโมงค์ใต้ดินที่ลึกลงไปในแหล่งแร่ได้หาแร่ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่บางทีก็เวลามันจะออกมาเฉลิมฉลองตามเทศกาลต่างๆนะครับพวกเขาจะระมัดระวังไม่พบปะกับผู้คนแต่ก็มีอยู่เหมือนกันครับหากอากาศไม่อำนวยเช่นหนาวเกินเหตุคนแค่พวกนี้อาจเข้าไปร่วมสนุกสนานได้บ้านใครสักบ้านก็ได้ครับก็เป็นไปได้ใครก็ตามที่ถูกคนแค่เคาะประตูเข้าบ้านนะมักไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าคนแค่มีเวทมนต์ครับอย่าปฏิเสธมีฤทธิ์พอจะสาบแบบว่าคนในบ้านป่วยครับคนแค่เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้มีความสามารถในด้านการทำเหมืองเชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาและยังมีอำนาจวิเศษนะครับสายแร่มีค่าไม่ว่าจะเพชรพลอยทองคำโลหะพวกเขาจะเอามาสร้างเป็นอาวุธและเครื่องประดับทำได้ทั้งนั้นครับยิ่งผสมกับเวทมนต์ที่ต่างคนต่างมีประจำตัวนะจะน้อยจะมากแล้วแต่เนาะของที่ทำขึ้นมันก็คือเป็นของวิเศษครับท่านผู้ชมเป็นที่ปรารถนาของผู้อื่นเสมอเลยครับและของพวกนี้พอจะเป็นเครื่องมือยืนยันถึงความสามารถของพวกคนแค่ได้เห็นก็มีวงแหวนแห่งโอดีทำขึ้นเพื่อถวายเทวีของทอครับองค์นี้เป็นเทพเจ้าชาวเหนือพวกไวกิ้งเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์เทือกเขานั่นแหละครับแหวนวงนี้มีอนุภาพทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์ชั่วนิรันดร์จึงไม่ต้องสงสัยเลยครับว่านอกเหนือจากของประดับประดาอันละเอียดละอ่อนของผู้หญิงแล้วคนแค่ยังสามารถสร้างบรรดาอาวุธวิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาบวิเศษหอกวิเศษต่างๆนานาของวีรบุรุษบนโลกนี้ดาบ Excalibur ครับของกษัตริย์อาเธอร์ก็เป็นหนึ่งในของวิเศษที่คนแค่ทำขึ้นด้วยครับเล่ากันว่ามีบ่อยครั้งเหมือนกันที่คนทำงานเหมืองจะจ้าเอกเข้ากับคนแค่ตอนที่พวกเขาบังเอิญขุดเข้าไปในห้องทำงานใต้ดินหรือเหมืองทางแร่นะครับที่พวกเขาได้ทำอะไรเงี้ยเป็นทางเข้าแค่ชาวเหมืองกล่าวคำขอโทษอย่างสุภาพเหมาะสมคนแค่ก็ไม่ติดใจนะครับนำซ้ำยังอาจจะบอกทางให้คนผู้นั้นได้พบกับแร่มีค่าจนฐานะร่ำรวยขึ้นมาเลยก็ได้ครับคนแค่เป็นพวกที่มีความสามารถอย่างรู้อนาคตครับแต่ว่าพวกนี้ไม่เคยรับเงินไม่เคยรับสินจ้างและยังไม่เคยนำความสามารถอันนี้มาช่วยมนุษย์คนใดเลยและเนื่องจากเขาไม่มีภาษาเขียนเป็นของตัวเองครับการเรียนรู้ด้านช่างที่พวกเขาถ่ายทอดให้แก่กันจึงต้องใช้เวลาฝึกนานนับศตวรรษกว่าจะเรียนรู้คุณค่าความแตกต่างระหว่างแร่พื้นฐานหรือแร่ที่มีค่าต่อไปครับบราวนี่ครับบราวนี่เนี่ยเป็นผู้แผ่นดินของสกอตแลนด์ครับมีลักษณะเหมือนมนุษย์ตัวเล็กเป็นมิตรกับคนชอบอยู่นะครับแล้วก็มีสังคมชอบอยู่มีสังคมแบบอยู่เยอะๆที่สำคัญชอบช่วยเหลือครับบางพวกเนี่ยบราวนี่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กมีขนเต็มตัวใบหน้าแบนราบเรียบนะครับรูจมูก2รูอยู่ๆก็เจาะลึกเข้าไปในใบหน้าโดยที่ไม่มีจมูกให้เห็นแต่รอยยิ้มของบราวนี่ก็เป็นมิตรทำให้เกิดความวางใจหากต้องเข้าใกล้พวกมันครับคนจะเห็นบราวนี่ได้ต้องเป็นคนใจสะอาดและไร้เดียงสาแน่ล่ะครับพวกผู้ใหญ่มักไม่ค่อยมีใครเห็นบราวนี่หรอกผู้ใหญ่นะเติบโตมาผ่านวัยเด็กมานานแล้วจึงจำความสะอาดของจิตใจในครั้งนั้นไม่ได้ครับดังนั้นจึงมีแต่เด็กๆล่ะครับที่เห็นพวกบราวนี่บราวนี่มักออกมาเล่นกับเด็กครับเล่านิทานให้ฟังหาของเล่นที่ทำจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอจากดอกไม้หรือช่อดอกไม้สวยๆและจะหายตัวไปทันทีที่ผู้ใหญ่จิตใจกระด้างปรากฏตัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบราวนี่จะเลิกช่วยผู้ใหญ่บราวนี่ถือได้ว่าเป็นคนช่วยจัดการความสะอาดบ้านที่ดีที่สุดได้ครับเพราะไม่เคยคิดว่าบ้านที่สะอาดอยู่แล้วเนี่ยจะสะอาดพอสำหรับพวกเขาพวกนี้ยังคอยนำทางนะครับคอยนำทางวัวกับและต้อนแม่ไก่เข้าเล้าทุกสิ่งที่บราวนี่ทำเป็นการกระทำด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับดังนั้นบราวนี่จึงไม่ชอบของตอบแทนที่มนุษย์มักจะวางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของขวัญการส่งเสื้อผ้าให้กับไล่เท่ากับไล่บราวนี่ออกจากบ้านนะครับถ้าส่งเสื้อผ้าให้ถ้าดูหนังพ่อมดอันแสนโด่งดังจะเห็นว่าวิธีกำจัดเอลฟ์ประจำบ้านก็เหมือนกันครับการมีบราวนี่อยู่ใกล้เป็นการอุ่นใจกว่าครับจะไม่มีพวกกอบลินเข้ามายุ่งพวกบราวนี่จะมีความรู้สึกไวต่อกอบลินมากและจะคอยหาทางไล่พวกนี้ออกห่างเสมอครับตัวต่อไปครับบ็อกการ์ด
บอกการเนี่ยเป็นผู้ตัวเล็กครับที่อยู่ในบ้านครับว่ากันว่าเป็นญาติทั้งโลกกับโบกี้และบาวนี่มันร้ายกว่าตัวโบกี้ครับและไม่ค่อยช่วยเหลือคนเท่าบาวนี่รูปร่างที่เห็นเนี่ยปรากฏเลยแทบนึงไม่ออกเลยครับว่ามันเป็นญาติกับ2ตัวแรกได้ไงมันหน้าตาประหลาดในเมื่อมีมนุษย์ตัวเล็กๆแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบสกปรกตัวดำคล้ำและขนดกนิ้วยาวนะครับและเท้าเทอะทะอะไรเงี้ยคนเราอาจจะรู้ว่าที่บ้านหรือไร่นามีตัวบอกการก็จากสิ่งที่ตัวผิดปกติเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะลอยจิบที่เหยือกนมลวดยึดหน้าต่างหลุดทำให้แม่ไก่ออกไข่ไม่ได้ทำให้เด็กตกใจแมวหมาร้องไม่มีสาเหตุรวมทั้งอาการโชคร้ายบ่อยๆหรือเสียงเคาะดังที่เราได้ยินหลังจากมืดแล้วเหล่านี้บอกทั้งนั้นแหละครับว่าเจ้าตัวนี้มาเยือนบ้านแล้วอ่านไปก็กลัวไปเนี่ยจริงไหมเนี่ยปัญหาก็คือยังไม่มีใครรู้วิธีรับมือกับบอกกาดหรือกำจัดครับไม่รู้จะทำยังไงถ้าหากรำคาญมากๆเข้าคงทำได้ยากแหละครับคือย้ายบ้านหนีแต่การย้ายหนีเนี่ยสมาชิกในบ้านต้องทำอย่างเงียบๆอย่ากระตุกกระตากหรือพูดจากันให้ดังไปไม่งั้นหากเจ้าตัวบอกกาดได้ยินเข้ามันจะสงสัยครับและแค่มันสงสัยก็แย่แล้วครับมันจะค่อยๆย่องเงียบๆไปกับรถย้ายของเลยครับหมายความว่าถึงจะย้ายไปที่ใหม่คุณก็ไม่มีทางหนีตัวบอกกาดพ้นครับตัวสุดท้ายครับโนมโนมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสูง12เซนติเมตรครับประวัติของพวกมันเนี่ยต้องสาวไปไกลถึงตอนที่โลกเริ่มเย็นลงครับโอ้โหไกลมากและหลุดออกจากภาวะความมืดดำในจักรวาลโน่นเล่ากันว่าพลังมหาศาลทำให้แร่ธาตุพื้นฐานและหินมีค่าฝังตัวลงในพิภพแล้วโนมก็เกิดขึ้นครับมันมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินในดินเหล่านี้นะครับเหมือนปู่โสมเฝ้าทรัพย์ช่องเจ็ดนะครับแต่นอกเหนือจากหน้านี้นะครับโนมยังเป็นผู้รู้อนาคตอีกต่างหากลักษณะพิเศษสุดๆของมันคือมีความรู้แตกฉานในทุกแง่มุมทุกแง่มุมทุกมุมของจักรวาลครับรูปร่างของโนมเนี่ยนอกจากจะมีขนาดเล็กมันยังมีหน้าถอดแบบคนในถิ่นที่มันอยู่เนี่ยคือหน้าเหมือนเลยครับเช่นโนมปักกิ่งก็หน้าเหมือนคนจีนในปักกิ่งโนมในเปรูก็หน้าเหมือนคนในเปรูที่มีขนตามร่างกายดกเช่นเดียวกันเรียกว่าถ้าไม่คำนึงถึงขนาดโนมก็คือคนเราดีๆนั่นเองครับแค่ตัวเล็กยกเว้นอย่างเดียวครับที่เขาแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงนั้นโนมจะเป็นผู้มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาครับเรื่องอายุจึงไม่เป็นปัญหากับเขาเลยโนมไม่มีความทุกข์นะครับไม่มีในจิตใจเนี่ยเขาหล่อหลอมอยู่ในความรื่นเริงเท่านั้นครับจึงเป็นเหตุให้พวกนี้มีอายุยืนยาวบางครั้งก็หลายร้อยปีครับโนมเนี่ยเป็นพวกที่มีความเมตตาชอบช่วยเหลือด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดจึงทำให้เขาติดต่อเข้าร่วมกับสิ่งต่างๆทั้งที่ยังมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์พืชหรือแม้แต่สรรพสิ่งในจักรวาลครับว่ากันถึงเรื่องอาหารการกินโนมเกือบทั้งหมดเป็นมังสวิรัตครับอาศัยธัญพืชผักประเภทรากเป็นอาหารส่วนใหญ่ครับอาจจะกินพวกไส้กรอกเป็นว่าเล่นบ้างแถมด้วยเหล้าเอลฟ์รสเลิศที่พวกเขาต้มกันกันเองแม้โนมจะเป็นผู้ริเริ่มงานฝีมือเช่นทอผ้าและงานไม้แต่หน้าที่โดยแท้จริงคือการสอดส่องดูแลสินแร่ในดินนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละครอบครัวจะต้องรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ต่างกันไปเช่นสายแร่ทองแดงสายแร่ทองเหมืองเพชรอาณาจักรของพวกมันอยู่ใต้ดินนะครับใกล้กับสายแร่ที่เขารับผิดชอบดูแลเพื่อความคล่องตัวในการทำงานครับพวกโนมจึงพัฒนาการเคลื่อนที่ที่อาจจะเรียกว่าแหวกว่ายในแผ่นดินก็คงไม่ผิดครับโนมเนี่ยช่วยเหลือมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรใต้ดินไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ได้ค้นพบหรือช่วยพัฒนาวิธีการขุดแร่ขึ้นมาได้แต่แม้ว่าโนมจะคอยตักเตือนให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรแผ่นดินไปในทางที่ดีแต่ความสามารถในการทำนายแหล่งแร่ให้กับไม่เพียงพอต่อความโลภยิ่งโลภมากเท่าไหร่การขุดค้นแหล่งแร่ลงไปใต้โลกก็มากขึ้นเท่านั้นไม่ช้าไม่นานก็ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาจักรของโนมจนได้ครับเสียงเจาะสกัดชิ้นหินต่างๆทำให้คนตัวเล็กหวาดผวาจะกลายเป็นผู้ช่วยเหลือที่ใจดีโนมบางส่วนเลยต้องหันหน้าเข้าสู้เลยและบางต่อสู้ของพวกเขาก็เป็นสงครามแบบกองโจรเลยครับพวกเขาลอบโจมตีมนุษย์ด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชักน้ำใต้ดินมาให้ท่วมอุโมงค์หรือใช้วิธีอื่นๆตามแต่จะคิดได้ครับทว่าวิธีการอย่างว่าเนี่ยโนมส่วนใหญ่ใช่จะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้รักสงบในที่สุดส่วนใหญ่ก็เลยตกลงอพยพถิ่นนะครับจากที่เคยอยู่ใต้ดินขึ้นไปอยู่บนผิวโลกรับแดดเหมือนมนุษย์ซะเลยได้จบๆนะครับโนมพวกแรกที่ขึ้นมาสัมผัสแสงแดดในป่าอังกฤษและยุโรปเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะตรงกับสมัยพระเจ้าอาเธอร์นะครับผู้สร้างอัศวินโต๊ะกลมนั่นนะครับดีที่ป่าของอังกฤษเวลานั้นเป็นป่าแน่นทึบแสงแดดซึ่งสอดส่องเป็นแสงสลัวแบบเดียวกับที่พวกเขาคุ้นเคยตั้งแต่ครั้งอยู่ในใต้ดินอะไรแบบเนี้ยบางครั้งก็พวกเขาเลยอาศัยอยู่กันที่รากต้นไม้ใหญ่อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาครับเวลาผ่านไปครับโนมซึ่งตัดสินใจจะไม่ช่วยมนุษย์อีกแล้วคราวนี้
ี้เริ่มซุกซนครับวิสัยที่เป็นพวกชอบช่วยเหลือนั่นแหละครับทำให้เขาอดยุ่งไม่ได้วันดีคืนดีสาวรีดนมวัวอาจพบว่าถังนมของหล่อนเต็มก่อนออกไปรีดนมตอนเช้าด้วยซ้ำหรือบางทีคนเลี้ยงแกะเผลอหลับไปแล้วตกใจตื่นยังพบว่าแกะของตัวอยู่ครบนะครับแถมยังกินหญ้าอยู่ใกล้ไม่ไปไหนด้วยมีคนพยายามจะจับพวกนมอยู่เหมือนกันครับแต่จนแล้วจนรอดไม่มีใครทำสำเร็จเพราะนมรู้ไปหมดกับดักที่ทำไว้ดักคนตัวเล็กๆว่างเปล่าเสมอช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่มนุษย์ยอมรับความมีอยู่ของคนตัวจิ๋วและรู้ว่าพวกนี้ไม่ทำอันตรายหรอกครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็ท่านใดสนใจสั่งหนังสือไปอ่านเต็มๆนะครับจะได้ไม่ต้องรออะไรแบบนี้ก็จิ้มที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะถ้าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้ทุกอย่างเลยเนาะสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ